คะไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะในปีนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการจัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือค่ะเป็นการเรียกขวัญให้ชาวเรือนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีเก่าแก่นะคะในงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เบิกฤกษ์งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ค่ะโดยได้มีการผูกผ้าสามสีคล้องมาลัยดาวเรืองที่โขนหัวเรือพระสงฆ์เจิมกระแจจันทร์ที่เรือแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ด้วยใบทับทิมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบกันมาอย่างยาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับชาวเรือในงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวจากนั้นค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงด้วยค่ะสำหรับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในปีนี้จัดตั้งแต่วันที่25สิงหาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3กันยายนค่ะภายในงานคุณผู้ชมจะได้พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปมากมายร้านค้าประชารัฐและคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกค่ำคืนไฮไลท์คือวันที่2กันยายน2566ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอัญเชิญถ้วยพระราชทานซึ่งปีนี้ถ่ายทอดสดทาง NBT ของเราพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะและในช่วง18นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะมีพิธีเปิดเทศกาลประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามและก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจเทือกเรือทุกจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ